ยังไม่ประกาศวันคืองานแต่งเราสองคนคงไม่ได้มีแต่ว่าส่วนในเรื่องของพิธีอะไรใดๆอันเนี้ยก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มวันกันอีกทีค่ะแต่น่าจะเป็นช่วงเดือนที่เราปีหน้าค่ะช่วงปีหน้าเลยตอนนี้เตรียมอะไรบอกแล้วชุดบ้างเหมือนชุดจนเหมือนไหมคะคืออันนี้หนูแต่งก่อนนะหนูต้องแจ้งเขาเห็นตอนเช้าแล้วเขาไปเปลี่ยนตามคู่กันปีหน้านี่คือต้นปีต้นปีต้นมกราคมในสาก็ใช่จะเป็นแบบตั้งใจเป็นแค่เป็นแบบพิธีง่ายๆแค่แบบตามประเพณีตามประเพณีค่ะใช่เพราะว่าคืองานเราก็คุยกันแล้วว่างบประมาณมันก็เยอะแล้วสุดท้ายเราก็รับรู้กันอยู่2คนนี่แหละว่าเราจะเดินทางไปทางไหนอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เขาไม่เคยผ่านอะไรมาเลยเข้าใจเนอะเขาหนูอายุเท่าไหร่ลูกปีนี้24ครับหนูเขาเพิ่ง24ใช่ไหมคะแล้วเขาก็เหมือนแบบตัดสินใจจะมีครอบครัวครั้งแรกในชีวิตเขาอยู่ดีๆเราก็ไปตัดจบเลยอะว่าเออเธออยู่กับฉันไปเลยให้มันจบๆไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่พอเรามองหน้าเขาเราก็โอเคงั้นฉันจะทำเพื่อเธอหนึ่งครั้งให้เกียรติฝ่ายชายชายกลายเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเพื่อนแท้ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราจะยึดตัวเองไม่ได้ว่าเราผ่านการใช้ชีวิตแบบว่าไปหมดแล้วเนาะแต่เขายังไม่เคยอยู่ดีเราจะไปตัดจบเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เขาอยากมีโมเมนต์แบบดีๆว่างแบบสักอย่างนึงไม่ต้องใหญ่เราก็เลยบอกว่าโอเคได้ๆเดี๋ยวเราทำให้เธอนะก็ไปบอกว่าอันละ2ปีรอดค่ะเขาแบบพิสูจน์ยังไงเราถึงได้3ปีแล้วก็เขาวันแรกที่เข้ามาอยู่ในชีวิตแพทจนอีกไม่กี่เดือนจะ3ปีอะค่ะเหมือนเดิมทุกวันจริงๆทุกวันจนเราก็แบบว่ามันได้ด้วยเหรอคนที่เราจะเหมือนเดิมจริงๆอะค่ะซึ่งเรายังไม่ได้เลยแต่เขาว่าทำได้เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราคงต้องให้ของขวัญเขาจริงๆพิธีเนี่ยมันไม่ใช่ของขวัญที่เขาอยากได้จริงๆแต่ของขวัญที่แพทตั้งใจให้จริงๆก็คือแพทจะยอมมีลูกอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแพทแบบว่ามันเป็นอะไรที่แพทไม่ได้คิดไว้เลยอะไม่ได้คิดแล้วด้วยแล้วก็คุยกับเขาไปแล้วด้วยแต่เหมือนเราเห็นความตั้งใจแล้วก็เพื่อนๆเราด้วยค่ะเพื่อนๆเราก็พูดด้วยว่าเขาคงอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราก็คงทำได้ก็ลองดูแล้วมันช่วงตอนคบกันแรกๆไม่มีความรู้สึกอยากมีเลยจนเข้า2ปีกว่าค่ะไม่ได้เกิดจากการบิ้วของเขาอย่างเดียวนะแต่มันเหมือนกับตัวเราที่เรารู้สึกว่าของขวัญที่ดีที่สุดของเขาคงเป็นเรื่องนี้สินะก็เลยพูดกับเขาไปเขาก็ช็อกเพราะเขาคิดว่าเราบอกไปแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ช็อกหลังจากนั้นเขาก็นับวันรอเลยคุณนับวันรอยังไงนะคะกินยานอนหลับกินเมลาโทนินให้หลับเร็วที่สุดเพื่อให้มันผ่านไปเร็วๆเพื่อให้มันข้ามปีไปจนถึงช่วงปฏิบัติการเร็วๆอะค่ะอุ้ยคำถามมากคำถามนางงามมากคำถามนางแต่งเนี่ยเหมือนเธอเลยจะ24เลยไงแล้วเราแบบจะปักหมุดกับคนนี้เลยก็ทั้งหมดที่เขาเป็นนี่แหละครับทั้งความเก่งความขยันความสวยเขาครบในคนเดียวแล้วครับหายากครับคนต้องรักษาไว้มันต้องยังไงบ้างการที่อยู่กับเขาเพราะว่าเหมือนเขาแบบมีแบบแผงสูงมากเหมือนกันเขาให้เวลาเรา2ปีไงว่าแบบถ้ารอดก็รอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พิสูจน์ให้เขารู้เห็นว่าเราสามารถก็ไม่ได้ใช้ความอดทนมาใช้ความเข้าใจในชีวิตของเขามากกว่าแล้วเราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเขามากที่สุดนะครับแรกๆมีน้อยใจนะครับเพราะว่าแพทก็จะแต่ละวันที่ขึ้นลงวันนี้ถ้าชวนไม่ไหวนี่ก็ไปมีครับอะไรอย่างเงี้ยน้อยใจทุกวันช่วงแรกทุกวันเลยครับจน4คบกันมา4เดือนเนี่ยเริ่มพูดได้มั้ยจ๊ะไม่ได้จ้ะโอเคครับไม่ได้จ้ะไม่ได้จ้ะก็มีน้อยใจบ้างครับ
แล้วมันมีวิธียังไงถึงให้มันผ่านตรงนั้นไปได้ไม่ตัวอีกหนึ่งไปเลสเป็นตัวเชื่อมเขาอดทนคือแพทว่าmindset เขาอ่ะเขาตั้งว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่ไม่รู้นะแต่แพทรู้สึกเพราะว่าไม่งั้นน่ะเขาจะไม่อดทนกับแพทขนาดนี้เพราะว่าจริงๆแพทก็ยืดหยุ่นนะแต่แพทก็คุยกับเขาตรงๆว่าการยืดหยุ่นของแพทอ่ะแพทยืดหยุ่นได้ไม่ได้มากเพราะแพทมีลูกด้วยแพทมีครอบครัวเนาะแพทมีงานตารางแพทเป๊ะสมมติถ้าคุณจะมาอยู่ในชีวิตผมแล้วคุณจะตื่น10โมงในระหว่างที่เมียคุณตื่น6โมงอ่ะอันนี้ก็คือไปไม่ได้ละแล้วถ้าเราจะแบบว่าไม่จอยชีวิตกันเลยแล้วก็บอกว่าชีวิตแพทอ่ะไม่เหมือนวัยรุ่นแพทอ่ะจะไปในที่ที่ลูกแพทไปได้เท่านั้นเพราะนั้นน่ะแฮงเอาท์ปาร์ตี้กินเหล้าดูบุหรี่อ่ะจะไม่เกิดขึ้นกับแพทเลยไม่เลยนะคะทีนี้แพทให้เขากลับไปทำไปทำความเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ยืนแต่สิ่งที่เราทำอ่ะมันเพื่อเรากับลูกเนาะเราระวังก่อนมีเขาอ่ะเราวางเดินทางชีวิตเรามาแบบเลี้ยงเดี่ยวมาขนาดเนี้ยเราวางแผนมาขนาดเนี้ยถ้าเขาจะเข้ามาแพทก็บอกว่าคุณต้องไม่ใช่ภาระของผมนะแล้วคุณก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาแบบเอาผมไปเป็นภาระด้วยเราไม่ใช่ภาระของกันและกันเงินที่คุณหาได้อ่ะผมไม่ได้ต้องการเลยสักบาทแพทก็พูดกับเขาตรงๆว่าเราอยู่ได้จริงๆลูกแม้แต่ลูกก็ไม่ใช่ภาระของคุณด้วยนะเพราะฉะนั้นขออย่างเดียวเข้ามาในชีวิตแพทแล้วอ่ะอย่าเป็นภาระให้แพทอย่าทำให้โลกที่สวยงามของแพทอ่ะมันต้องหมดลงกว่านี้ได้ไหมถ้าเข้ามาแล้วยิ่งเติมเต็มแพทยิ่งจะดีใจแล้วตลอดระยะเวลา3ปีไม่มีปัญหาทะเลาะกันเราสองคนทะเลาะกันนะคะไม่ใช่ไหมคะทะเลาะกันว่าวันนี้กินอะไรอ่ะคิดดูดิมันกลายเป็นปัญหาใหญ่อ่ะเพราะไอ้ปัญหาใหญ่จริงๆอ่ะเราไม่มีเลยอ่ะเราคุยกันทุกวันและทุกเรื่องอะค่ะเราไม่เก็บเรื่องลูกเราให้ความเขารู้ว่าแพทให้ความสำคัญกับลูกมากเวลาเขามีปัญหาเลยอย่างเงี้ยเราก็เลือกที่จะหันหน้าคุยกันว่าคุณติดอะไรตรงไหนคุณรู้ไหมตอนนี้เลนรู้สึกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มันอยู่มาจนถึงวันนี้จนเราเห็นแล้วอะค่ะเราก็เลยตัดสินใจแล้วก็ตอบสนองใจเราก็รับรู้ใช่ไหมรับรู้ทุกอย่างแล้วเรามีวิธียังไงที่สุดว่าโอ้โหอันนี้ก็คือแพทก็ไม่ได้เป็นคนดีอะเนาะแพทก็บอกว่าไหวไหมไหวไหมถ้าไม่ไหวอะมีหลายทางให้เลือกเลยนะแล้วแต่เลยนะเพราะว่าเป็นเรามันไม่ง่ายอะเป็นเรามันไม่ง่ายเลยอะถ้าคุณเหนื่อยคุณต้องบอกเรานะเราไม่ลังกันไว้นะแล้วตอนที่เขาบอกว่าโอเคเราจะมาดูให้เราดีใจครับดีใจมากด้วยครับไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนใจจะมีลูกให้อยากได้ผู้หญิงผู้ชายครับได้หมดเลยครับแต่เลสอยากได้ผู้ชายแต่ได้น้องชายแล้วแต่ก็คือสิ่งหนึ่งคือแพทชอบตรงที่เขาไม่กดดันเพราะแพทก็บอกว่าปีนี้แพทย์38ปีหน้าแพทย์39เนาะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนตอนที่แพทย์มีเลสตอนที่แพทย์มีเลสอะแพทย์30เองใช่ป่ะมันไม่เหมือนเดิมเลยเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้มันเป็นร่างกายคุณถ้าคุณไม่สะดวกผมไม่ติดเลยเราอยู่กันอย่างนี้ได้เพราะเขารักเลสมากเขาไม่ได้ติดต้องปรึกษาหมอมาอยู่ว่าก็ทุกอย่างจะสตาร์ทมกราหมดเลยค่ะตั้งแต่ตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยแล้วแพทมีฝากไข่ไว้แล้วด้วยแต่เราคุยกันว่าขอธรรมชาติก่อนน้องยังเด็กแต่เราดันแก่อะไรอ่ะแต่แพทไม่บอกหรือว่าไม่มีผู้ชายได้ไม่ต้องโทษเราว่าอีกอย่างเพราะเราอันนี้คือจริงแพทก็คุยกับเขาอันนี้แพทแม่พูดกับพ่อป่ะพูดครับว่าเธอต้องไปตรวจนะเพราะไม่ใช่ว่าถ้าเกิดไม่ติดแล้วเธอจะมาบอกว่าฉันแก่มันไม่ได้บางทีอาจจะเป็นที่เธอก็ได้ก็เลยเดี๋ยวจุงมือกันไปตรวจช่วงมกราคมกุมภาพันธ์ค่ะแล้วคุณเลสให้แสดงความยินดียังไงบ้างคุณเลสตลกพ่อเล่าสิคุณเลสไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังอ่ะเขาชวนเพื่อนมาดูหน้าน้องแล้วนะเขาเล่าให้คุณฟังแล้วเขาไปบอกเพื่อนแล้วว่าแม่ท้องแล้วแล้วก็ชวนเพื่อนอ่ะมาที่บ้านมาดูหน้าน้องเพราะเดี๋ยวแม่จะคลอดแล้วไม่รู้ไปเอาไอเดียน่าจะเป็นเรื่องเบบี้ชาวเวอร์อะไรเงี้ยแพทก็ต้องคุยกับลูกใหม่อีกว่า
มันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยลูกไปแคนเซิลเพื่อนก่อนจะชวนเพื่อนมาบ้านอันนั้นตื่นเต้นสุดอันนี้ครับนำข้าวข้าวบดเป็นทางการใช่เฟคนิวเองจนเพื่อนที่โรงเรียนยินดีกันใหญ่เพราะว่าไม่ต้องยินดีกับคุณแม่ยังไม่ใช่ค่ะรอลุ้นใช่ใช่ขอบคุณนะคะWe'll be right back.